สวัสดีครับรายการพัดเครื่องเรื่องง่ายๆดำเนินรายการโดยสมชายณสาครประจำวันอาทิตย์ที่8กันยายน2562วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องพระแท้เพราะอะไรนะถึงแม้ว่าผมยังจะไม่บอกว่าพระแท้เพราะอะไรนะแต่ผมก็จะเล่าอะไรให้เพื่อนๆฟังครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับมานั่งฟังกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมวงการพระเครื่องนะเราเข้าใจอะไรกันผิดอะไรคือความรู้อะไรคือความเชื่ออะไรคือสิ่งที่เราควรจะยึดอะไรที่เราไม่ควรจะยึดเราจะได้รู้ว่ามันเกิดปรากฏการณ์อะไรในสังคมวงการพระเครื่องเราใช้ความรู้เรื่องอะไรผมก็คุยไปอย่างนี้แหละทุกวันและเดี๋ยววันนึงมันจะเปลี่ยนผมมั่นใจว่าความจริงมันจะเปลี่ยนแปลงได้วิชามันจะเข้าไปแทนอวิชาได้ให้เพื่อนๆฟังแล้วก็ฉุกคิดว่าผมได้กล่าวถึงอะไรความหมายของผมคืออะไรทีนี้ว่าผมเล่าเรื่องนึงให้ฟังอันนี้เป็นเรื่องจริงนะผมเคยบอกเพื่อนๆแล้วว่าเวลาที่เราเนี่ยจะเอาพระไปให้ใครเขาตรวจสอบไปขอความรู้เริ่มตั้งแต่ไปขอความรู้เลยเราต้องรู้ก่อนนะว่าเขามีความรู้เรื่องอะไรคือความรู้ของคนที่เราเอาพระไปถามเอาพระไปประกวดกับเขาเนี่ยเขามีความรู้เรื่องอะไรคนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องพระเครื่องกับเขาเนี่ยเขามีความรู้เรื่องอะไรเขาชำนาญการเรื่องอะไรนะเราจะได้คำตอบที่ถูกต้องชัดเจนไม่ว่าจากการเรียนรู้ก็ดีจากคำตอบว่าแท้เท็จก็ดีเหล่านี้แหละมันสำคัญและจำเป็นยิ่งกับการศึกษาเขาเรียกว่าองค์ความรู้นะองค์ความรู้ที่เราจะได้รับมาเนี่ยคนแต่ละคนที่เราเชื่อถือก็ดีหรือว่าได้ยินได้ฟังมาว่าเขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือก็ดีหรือว่าเขามีอะไรอ่ะมีเครดิตมีคนพูดถึงความรู้เขาว่าเขาเก่งเป็นสุดยอดของปรมาจารย์พระเครื่องในวงการพระเครื่องหรือวิชาศาสตร์ใดก็ดีนะเราให้ไปตรวจสอบความรู้เขาก่อนที่เราจะเชื่อตามคนตามสิ่งที่เราได้รับฟังได้ยินมานะเพราะอะไรเพราะคนที่จะมีความรู้นั่นแหละถึงจะสอนเราได้ให้รู้ได้คนที่ไม่มีความรู้อาศัยแต่ความเชื่อมันก็สอนให้เรารู้ไม่ได้นะการอธิบายการใช้ความรู้หรือการนำความรู้นั้นมาชี้ชัดตัดสินเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้เราต้องดูว่าเขารู้เรื่องอะไรรู้จักอะไรหรอรู้จักคำอธิบายรู้จักสิ่งที่เขาให้ความรู้ว่าเขาพูดเรื่องอะไรเขายึดอะไรในการตัดสินในการที่จะชี้ชัดพระเราว่าองค์นี้แท้องค์นี้ไม่แท้ใช้อะไรเหตุผลของเขาอ่ะในการที่บอกว่าแท้หรือไม่แท้นั่นอ่ะเขาใช้อะไรก็มันมีเหตุการณ์มีคนนะเป็นรุ่นน้องผมเองที่พานิชพนครนะครับเอาพระมาให้ผมดูเอามาถามผมว่าโอเคมันแท้ไหมพี่พระองค์นี้เป็นยังไงมีมาสององค์หนึ่งเขาบอกว่าเพื่อนเขาซื้อมา3 ล้านเล็กองหนึ่งเพื่อนเขาต้องการจะช่วยนะก็โอเคไม่เป็นไรองแรกผมดูว่าผมตีสลบเลยอ่ะมันมีขอบกระจกไงผมบอกเขาองเนี้ยในตลาดอ่ะเยอะแยะไปเป็นพระพิมพ์ขาวติดหูเดือดแจวที่เราเห็นกันนะซื้อมา3 ล้านหนักมากส่วนอีกองหนึ่งเป็นพัดแท้สวยมากเป็นเรียกว่าระดับแชมป์ของประเทศไทยได้เลยนะเราก็โอเคทีนี้เขาก็บอกว่ามีคนซื้อรออยู่มีคนเช่ารออยู่ในมือแล้ว
็ทำไงอ่ะเขาแต่คนซื้อเนี่ยคนที่จะเช่าต่อจากพระองค์เนี้ยเขาต้องการคนรับรองคนรับรองก็คือเขาต้องการให้อาจารย์ปอรับรองหรือไม่ก็อาจารย์พอรับรองแล้วเขาถึงจะเช่าผมก็เลยบอกเขาว่าสองคนเนี้ยความรู้เขาไม่รู้เรื่องข้อเท็จจริงอะไรนะถ้าไปก็โดนตีปลอมหมดจริงๆเป็นพระสวยพระแท้ด้วยสวยสวยมากนะเราก็บอกเขาถ้าคุณไปนะเดี๋ยวคุณก็โดนตีปลอมไม่ติดเนื้อก็ติดพิมเพราะคนพวกนี้เขาไม่ซื้อหรอกเขาไม่เช่าหรอกนะเขาก็แค่อะไรอ่ะจะบอกยังไงดีนะหลอกแดกแหกตาค่าตรวจสอบก็ดีหรือว่าค่าดูพระก็ดีหาลูกค้าถ้าคุณมีเป้าหมายคุณจะเช่าพระเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ขอเบอร์ตัวคุณเองต่อให้คุณเอาพระแท้ไปหรือไม่แท้ไปเขาก็ตีปลอมหมดแล้วเขาก็จะขอที่อยู่ขอเบอร์โทรขออะไรเงี้ยเดี๋ยววันหลังเขาก็โทรไปหาคุณเองเพื่ออะไรได้ลูกค้าเป็นเรื่องธรรมดาปกติทีนี้พระองค์นั้นตกลงมันได้อะไรมันตกลงคำตอบของผมอะแท้อยู่แล้วแท้สวยนะสวยงามมากเดี๋ยววันหลังใครอยากจะไอ้นั่นอะผมคอปแก๊ปเออผมมีที่สิ่งที่เขาส่งมาให้ดูสวยงามมากแชมป์เลยก็ไปหาอาจารย์พอก่อนให้เขารับรองรอนานมากพออาจารย์พอมาดูอาจารย์พอก็บอกว่ายังไม่ได้ครับคำนี้คำเดียวเลยนะยังไม่ได้แต่ก็โชคดีไม่ได้เสียค่าอะไรค่าจ้องมองพระองค์นี้ไม่เสียฟังโอเคจากนั้นมาเขาก็ต้องกลับมาที่อาจารย์ปออีกขับรถมาเสียตังค์อันนี้เสียตังค์แท้หรือปลอมไม่รู้เสียตังค์โอเคก็อาจารย์ปอดูแล้วบอกว่าพิมพ์มาถูกนะแต่เนื้อไม่ใช่คำตอบเขาตอบแค่นี้เองพิมพ์ถูกแต่เนื้อมันไม่ใช่เขาบอกเขาก็มาไม้นี่กับผมเหมือนกันเขาบอกให้เหมือนพี่บอกเลยไม่เนื้อไม่พิมพ์ไม่พิมพ์ถูกเนื้อไม่ใช่หรือไม่ก็พิมพ์ไม่ใช่แต่เนื้อมันใช่เข้าใจไหมงงเลยนี่เขาบอกว่าพิมพ์ถูกแต่เนื้อมันไม่ใช่เสียแบบเงิน700ค่าตรวจสอบก็ไม่เป็นไรก็ตามนั้นเลยตามนั้นอยู่แล้วผมก็ดูรู้อยู่แล้วนะเราก็ดูคือทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นคนแรกก็อาจารย์พอเขาก็จะพูดอยู่เสมอว่าถ้าชอบเขาเช่าถ้าไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบเฮ้ยพันนั้นระดับแชมป์นะคนแชมป์ในประเทศไทยได้ตลอดเลยนะผมดูแล้วสภาพสวยมากก็ไม่เป็นไรก็กลับมาถึงเซียนปอเซียนปอบอกว่าพิมพ์ถูกเนื้อไม่ใช่แสดงว่าพิมพ์ยึดพิมพ์ไม่ได้ยึดพิมพ์เป็นหลักก็ยึดเนื้อหรือเปล่านะปัญหาของเราก็คือมันจะต้องโดนอย่างนี้นะเราก็บอกรุ่นน้องไปแล้วว่าเดี๋ยวเราจะโดนอย่างนี้และคนเหล่านี้ก็ไม่รับน้องให้คุณแท้หรอกถ้าระดับราคาแพงขนาดนี้นะอ่ะคำตอบคำถามมันมีตกลงพระองค์นั้นหนึ่งคนหนึ่งไม่ชอบก็เลยไม่ใช่อีกคนนึงบอกว่าพิมพ์ถูกเนื้อไม่ใช่และอย่างผมบอกว่าอ่ะองค์นี้ใช่แท้เลยดูง่ายมันก็เกิดคำถามเกิดคำถามอย่างตรงๆนะตกลงใครตอบถูกใครตอบไม่ถูกในเคสแบบนี้เนี่ยเราต้องไปดูที่องค์ความรู้นะคนแรกเขาใช้อะไรพิมพ์ถูกเนื้อใช่ความเก่าได้กับความชอบใจหรือเปล่าไม่รู้คำตอบมันไม่มีไงมันยังไม่ใช่ครับและไอ้ใช่ของเขามันคืออะไรเราก็ไม่รู้นะเพราะเขาประกาศว่าถ้าชอบแล้วผมเช่าแล้วก็เขาไม่ชอบไม่เอ็นนี่ให้ไม่โอเคพอมาถึงอีกคนนึงบอกว่าพิมพ์ถูกเนื้อไม่ใช่เขาแสดงว่าเขายึดเนื้อเป็นหลักทีนี้คนถือพระไปเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะถามยังไงใช่ไหมมันไม่มีคำถามนี่
เพราะเขาไม่รู้เรื่องพระเลยเขาเลยเอามาถามผมก่อนปรากฏว่าถ้าพิมพ์ถูกเนื้อไม่ใช่แล้วก็หัวเราะผมก็หัวเราะไงแล้วเนื้อไหนมันใช่เพราะพระพิมพ์เดียวกันเนี่ยทำต่อๆกันมาเนื้อยังไม่เหมือนกันเลยและการเก็บรักษาสภาพพระองค์นี้ก็สวยมากนะสวยมากก็ไม่ใช่เพราะว่าเนื้อไม่ใช่มันจะต้องมีสักอย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆว่าไม่พิมพ์ผิดไม่ติดพิมพ์ไม่ติดเนื้อไม่ติดความเก่าไม่ติดธรรมชาติอะไรสักอย่างยังไงมันก็ไม่ใช่ยังไงมันก็ไม่ใช่เพราะเขาก็ไม่อยากเอาเข้าไปเป็นคู่แข่งแล้วนะให้มันหายากๆไว้ดีทีนี้แสดงว่าคนอาจารย์ปอบอกว่าเนื้อไม่ใช่อย่างที่ผมบอกเนื้อมันไม่เหมือนกันสักองค์นึงคุณจะเอาเนื้อองค์ไหนมาตั้งเป็นหลักเพื่อเทียบกำหนดเนื้อไม่ได้เหมือนเพชรไม่มีความแกร่งไม่มีคุณภาพที่เราจะสามารถไอ้คลีริตี้ก็คือความเงาความกระจ่างของแสงสะท้อนภายในตัวมันน่ะตัวเรือนมันน่ะที่จะวัดค่าได้ถ้าอย่างนั้นน่ะโอเคนะเนื้อเพชรมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันแข็งแกร่งใช่ไหมทองคำมันก็บอกอยู่แล้ว 96.5 พระสมเด็จเนื้อไม่ใช่แล้วองค์ไหนมันเนื้อใช่วะงงมันมีเนื้อไหนใช่อย่างพระที่เขาตัดสินมาแล้วเนี่ยพระของเขาเองเลยเอามาวางดูดิสององค์อะแล้วถามเขาเลยว่าแล้วเนื้อไหนมันใช่ไม่มีหรอกไม่มีเหมือนกันหรอกเรากำลังโดนหลอกแบกแหกตาฆ่าประกวดฆ่าหาอะไรนั่นน่ะนะเขาก็ไม่อยากให้พระเข้ามาเป็นคู่แข่งกับเขาพระองค์นึงเป็น10 ล้านถ้าถือตัดสินให้คุณแพ้พระผมก็ขายไม่ได้นะเดี๋ยวผมก็ลองขายพระผมไม่ดีกว่านะบางทีเราต้องหัดคิดนะคนพวกนี้นั่นอะไรผมถึงบอกว่าให้ไปดูที่ความรู้ขององค์ความรู้เขาใช้อะไรในการปฏิเสธหรือตัดสินว่าให้แท้ก็ตามเรียนรู้ได้นะถ้าบอกว่าพิมพ์ถูกไม่เอาพิมพ์ที่ไหนมาทำมันจะถูกยังไงจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็โอเคถ้าสมมติว่ามีการไปก๊อปปี้มาพิมพ์ก็ถูกใช่ไหมเป็นโรงงานเนื้อมันเอามาจากไหนเนื้อมันก็จะปลอมยังไงเพราะไม่รู้จะปลอมองค์ไหนเหมือนกันเนื้อไม่ใช่และที่ตัดสินมามันก็ไม่มีเนื้อไหนที่อยากเอามาปลอมได้เพื่อนๆ เข้าใจฟิลวะเหมือนกับเพชรอ่ะจะเอาเพชรที่ไหนมาปลอมเนื้อวะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเนื้อก็เป็นอย่างนั้นอยู่นะสวยด้วยการเก็บรักษาอะไรมันก็ทำให้ธรรมชาติอะไรมันแตกต่างกันไปย้อนกลับไปเดิมแค่พิมพ์แค่เนื้อไม่ใช่ตามความรู้สึกตามความเชื่อเขาว่ามันจะไม่ใช่แบบนี้เขาก็ปฏิเสธได้แล้วทีนี้ความแท้วันนี้ผมขึ้นต้นด้วยว่าเราและพักแท้เพราะอะไรเพราะเนื้อมันไม่ใช่เพราะเนื้อมันต้องใช่พิมพ์สูงเนื้อใช่ธรรมชาติได้เห็นไหมมันวนลูปเมื่อคุณจะมีเล่นพระอะไรนะไม่เล่นไม่ว่าจะเล่นพิมพ์อะไรพิมพ์ไม่ว่าจะบางขุนพรมหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะโดนข้อหาพวกนี้ไงพิมพ์สูงเนื้อใช่ธรรมชาติได้พิมพ์สูงธรรมชาติได้แต่เนื้อไม่ใช่แพ้ไหมไม่แพ้ย้อนกลับไปเวลาเราเห็นพระองค์หนึ่งเราดูอะไรเราดูพิมพ์ใช่ไหมเราก็ดูพิมพ์อ้อมเป็นพิมพ์อะไรพิมพ์ใหญ่พิมพ์ฐานแต้มพิมพ์เจดีพิมพ์ปกโพพิมพ์เกศบัวตูมว่ากันไปอันนี้ก็คือพิมพ์แล้วก็พิมพ์ก็คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่1ที่2 3 4มันก็แยกออกไปพิมพ์เกศบัวตูมพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่นี่เขาจะองค์เล็กนะเขามองถ้าเป็นเจดีย์พิมพ์ใหญ่เขาจะองค์เล็กย่อมเพราะว่ารูปร่างเขาจะใหญ่ส่วนพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางเนี่ยเขาก็จะเท่ากับสมเด็จธรรมดามันก็แยกเป็นพิมพ์ย่อยออกไปอีกนี่พิมพ์ถูกเนื้อใช่ธรรมชาติได้ในขณะเดียวกันสมมติว่าพิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่1
ลำพังพิมพ์เองอ่ะก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันต้องมีอะไรที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะมันควบคุมการผลิตไม่ได้ต่อให้แม่พิมพ์ได้มาตรฐานถ้าขั้นตอนการผลิตไม่ได้มาตรฐานเนื้อไม่ได้มาตรฐานมันก็ไม่ได้มาตรฐานอยู่แล้วลำพังพิมพ์ที่หนึ่งกับพิมพ์ที่สองพิมพ์ที่หนึ่งเนี่ยทำต่อๆกันออกมาเนี่ยมันก็ยังไม่เหมือนกันเลยมันจะไปเป็นพิมพ์ถูกได้ไงนี่เราก็โดนหลอกว่ามันต้องพิมพ์มันต้องถูกมันจะไปถูกได้ไงอ่ะแม่พิมพ์มีกี่องค์รู้เปล่าไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรสักอย่างแต่ยึดพิมพ์เป็นหลักทีนี้เนื้อก็เหมือนกันการทำเนื้อขึ้นมาเนี่ยการผสมเนื้อหรือว่าการผสมมวลสารการที่จะต้องมีต้องเห็นต้องเป็นอย่างที่เขากำหนดเนี่ยเพื่อให้เนื้อมันเหมือนกันอ่ะถูกต้องเหมือนกันในทุกองค์กูต้องเห็นอ่ะนี่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้หรือไม่ได้ question mark ไว้ก่อนไปเอาพระที่เขาตรวจมาแล้วเนี่ยว่าไอ้เนื้อถูกเนื้อถูกเนื้อถูกมันเหมือนกันไหมเหมือนมาม่าไหมเหมือนเส้นมาม่าไหมมันไม่เหมือนนะหนึบนุ่มก็มีหนึบนุ่มหมายถึงอะไรก็ดูแล้วนวลนุ่มตามันก็คือมีคล้ายกับว่ามันดูแล้วฉ่ำซึ้งนุ่มตาอันนี้เขาเรียกหนึบนุ่มคุณไปดูเมื่อเนี่ยเรียนใหญ่ท่าพระจันทร์อธิบายเรื่องหนึบนุ่มเอาหนึบแก่งมาอธิบายเป็นหนึบนุ่มหนึบนุ่มต้องดูแล้วนวลออกเหลืองๆนุ่มซึ้งตาคล้ายๆกับเทียนฉายเนี่ยมันจะมีน้ำมีนวลอยู่ข้างในไอ้หนึบแก่งเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะเป็นค่อนข้างจะแก่ปูนมันถึงแกงแต่เขาไปอธิบายหนึกนุ่มเป็นหนึกแข็งเป็นหนึกแข็งเป็นหนึกนุ่มผมว่าตายแล้วนะสมองแล้วก็ลบเมนต์ลบที่ผมแชร์มาด้วยนะอันนั้นเป็นกินเส้นได้ลองฟังแล้วท่านจะเข้าใจนะหนึกนุ่มเขาอธิบายเป็นหนึกแข็งเอาหนึกแข็งที่แก่ปูนอธิบายเป็นหนึกนุ่มผมแล้วก็ตายแล้วพอถามว่าด้านข้างต้องเป็นโพงเพราะอะไรครับตอบไม่ได้ใช่เคยบอกว่ามันตัดติดต่อใช่ไหมครับเนี่ยลบไปลบคอมเมนต์ที่ผมถามไปแล้วก็คือจะเป็นอย่างนี้ไงความรู้ไม่เต็มพอความรู้ไม่เต็มปุ๊บการอธิบายก็ไม่เต็มไม่บริบูรณ์เขาเรียกว่าพร่องความรู้ที่พร่องไม่ถูกต้องจะอธิบายและตัดสินที่มันถูกต้องได้ยังไงนะเนื้อไม่ใช่เนื้อไหนมันใช่เอาพิมพ์เดียวกันนั่นแหละมาวางดูที่ตัดสินไปแล้วว่าแท้มันเหมือนมาม่าไหมถ้าเหมือนมาม่านี่โอเคนะเนื้อสีสันเปิดซองไหนมาก็เนื้อแบบนั้นหมดเลยนี่โอเคนะอันนี้เนื้อไม่ใช่มันใช้อะไรคิดนะความไม่เหมือนกันมันจะยึดเป็นมาตรฐานแล้วเนื้อไหนมันใช่อ่ะหนึกนุ่มกับหนึกแข็งใช่ไหมมันก็ไม่เหมือนกันแล้วเนื้อเหมือนกันไหมไม่เหมือนแก่มวลสารกับแก่ปูนได้ยินเนื้อก้นครกไหมเคยได้ยินนะเขาก็อธิบายเนื้อก้นครกก็คือเนื้อที่มีมวลสารเยอะเนื้อก้นครกแล้วกับเนื้อธรรมดาเหมือนกันไหมไม่เหมือนแล้วเนื้อไหนมันใช่อ่ะมันใช้อะไรตอบแค่ตอบพระของคนอื่นอยากให้พระคนอื่นก็ปลอมก็บอกว่าเอ้ยเนื้อไม่ใช่แล้วเนื้อเป็นมาตรฐานอะไรไม่มีไงมัน96.5ป่ะเหมือนมาม่าแบบนี้ป่ะไม่เหมือนไม่รู้หาอะไรเลยแล้วก็ตอบสวดตัวพระแท้เขาเสียหายอ่ะนึกออกไหมมันน่าโมโหตรงที่ว่าพระแท้เขาเสียหายบนความรู้ไม่ถูกต้องบนความไม่รู้ของตัวเองหรือพร่องความรู้ของตัวเองแล้วเราก็ไปบอกไอ้คนพวกนี้แม่งโอ้โหแม่งสุดยอดผมก็เห็นลบโพสต์หนีกันหมดนะเวลาถามอะไรก็ตอบไม่ได้แม่งก็ลบเนี่ยสุดยอดคุณไปยึดตรงนั้นเป็นหลักได้ยังไงไม่ว่าจะพิมพ์จะเนื้อจะความเก่าในที่ผมพยายามจะพูดให้เพื่อนๆฟังเนี่ยแล้วเราก็ไม่เชื่อไอ้คนแบบนี้นะทั้งเราเสียพาร์ทฟรีๆนะเราเสียพาร์ทแท้โดยปริยายโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการด้วยบางทีโมโหก็ให้คนอื่นไปเลยถ้าไม่มีใครเอาความรู้มาลงและเรามัวแต่เชื่อหรือแม้เราก็ไม่มีความรู้เร
ราก็จะเป็นอย่างนี้ไงเสียพระแท้โดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการจากไอ้คนที่แม่งก็ไม่รู้เหมือนกันเสียเงินเสียทองลงไปซื้อนู่นซื้อใบประกวดซื้อใบอะไรก็แล้วแต่คุณเห็นปัญหาไหมปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระนะในขณะเดียวกันทำไมผมบอกว่าแท้ใช่ไหมเพื่อการจะถามก็ผมไม่ได้ดูเนื้อไม่ได้ดูพิมพ์ไม่ได้ดูความเก่าแท้เพราะว่าหนึ่งเขาผลิตจากแม่พิมพ์ดั้งเดิมของเขามีกระบวนการผลิตที่ถูกต้องแล้วเนื้อเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละพิมพ์เขาก็เป็นอย่างนั้นถูกแล้วอันนี้พิมพ์ค่อนข้างสวยด้วยนะคมชัดตีเขาปลอมเฉยพิมพ์ถูกก็ถูกแล้วก็พิมพ์ถูกพิมพ์นั้นน่ะถูกเนื้อไม่ใช่เอาอะไรปัญญาอะไรมาวัดเนื้อเขาได้ใช่ไหมมันไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้อะไรที่เราจะสามารถเอามาวัดค่าสุขความถูกต้องของไอ้เนื้อใช่ไงตามที่เขาบอกไม่มีหรอกแล้วคุณไปกำหนดมาตรฐานเนื้อใช่มันใช่ยังไงอ่ะเราโดนหลอกเราโดนถูกหลอกอยู่อย่างนี้แหละโดยเขาหลอกแดกแหกตาอยู่อย่างนี้แหละฮะมันความที่เราไม่เคยคิดจะตรวจสอบอะไรพวกเขาเลยว่าให้คำตอบคำปฏิเสธหรือว่าความรู้ที่เขาใช้ออกมาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าสุดสัวเรียกสุดสัวมั่วๆกูจะให้แท้ก็ได้ไม่ให้แท้ก็ได้เพราะอะไรอ่ะโอ้ยคำตอบมันเยอะนะผมบอกแล้วไงผิดเนื้อก็ได้ผิดทิ้งก็ได้ผิดความเก่าก็ได้รอยตัดตอกไม่ดีก็ได้ทั้งหมดเกิดจากอะไรความจริงไม่ใช่เกิดจากความเชื่อความเชื่อว่าเนื้อเป็นมาตรฐานพิมพ์เป็นมาตรฐานความเก่าเป็นมาตรฐานประสบการณ์ตัวเองเป็นมาตรฐานยึดตัวเองเป็นอัตตายึดตัวเองเป็นคำตอบของจักรวาลแล้วก็เที่ยวไปตัดสินพระชาวบ้านก็นะพระตัวเองยังปลอมเลยเออผมเห็นพระในหน้ากระดานปลอมทั้งหลายองค์สัวมากเลยนะคือไม่ใช่พระผมหรอกนะวันนี้ก็แต่ก็เสียใจรู้สึกว่าผมก็กะแล้วผมก็บอกเขาแล้วเดี๋ยวคุณไปนะคนพวกนี้ไม่ให้คุณแท้หรอกเพราะอะไรเพราะความไม่รู้ไงบนความไม่รู้เขาก็ไม่รู้จะให้พระคุณแท้ได้ยังไงหรือยังไงแท้ขึ้นไปก็ขัดผลประโยชน์เขาได้เงินมาไม่กี่ร้อยแล้วก็ไปบอกว่าพระคุณแท้เขาได้อะไรสู้ปฏิเสธกูได้ไหมกูก็ได้เหมือนกันพระใครแท้ไม่แท้ไม่รู้ก็กูก็ได้อย่างเดียวนะกินเปล่าอย่างเดียวอยู่แล้วดูปุ๊บกูก็ได้ตังค์มันก็ไปต่างการประกวดนะเราก็อยากได้พระแท้ผมไปนั่งรอกันเพื่อนก็บอกเอ้ยสงสารเลยเหมือนกับที่พี่บอกคนรอเต็มไปหมดเลยทุกคนก็หวังว่าจะมีแท้จะมีอะไรโดนปฏิเสธทุกอกแล้วเดี๋ยวก็เราก็บอกแล้วเดี๋ยวมันก็มาสร้างภาพเดินซื้อเอาข้างนอกนะว่าซื้อจริงซื้ออะไรจริงเราเองต่างหากที่เราไม่ได้ฉกคิดเอาเงินไปให้เขาฟรีจะสักกี่องค์โดนหมดบางคนมาเป็นสิบก็โดนหมดตราบใดถ้าเรายังไม่รู้จักที่ตรวจสอบความรู้ของคนเหล่านั้นนะมันก็แดกหลอกแทกแหกตาไปเรื่อยภาพของเขายังปลอมเลยถ้าคุณดูเป็นแล้วคุณจะหัวเราะนะผมก็ยังอะไรวะขนาดพระในพื้นที่ตัวเองยังเล่นพระปลอมเลยแล้วถ้าเราเอาพระปลอมแบบนั้นไปขายก็ไม่มีหรอกเขาก็ไม่เอาเพราะว่าตีปลอมเพราะอะไรพระแท้มีของเขาองค์เดียวไม่เข้าใจเลยนะอยากให้เพื่อนๆลองวนกลับไปดูกระดานเขาอะแล้วลองไปถามไปเดินหาพระแบบนั้นบางองค์เนื้อชิมบางองค์เนี้ยที่หายากผมอยากเอ่ยชื่อพิมพ์อะไรนะพิมพ์นั้นเต็มหนามในเมื่อ8ปีที่แล้วนี่เขาก็ยกขึ้นมาเป็นพระแท้บรรลัยนะผมยังมีเลยปอมเดี๋ยวหลังผมก็ไปประกวดมันก็ตีปอมอีกอ่ะก็มันมีองค์เดียวพระแท้มันมีองค์เดียวองค์ไหนอ่ะองค์ของมันนั่นแหละเราไม่ทันเกมนะแล้วอย่างนี้มันจะไปเล่นด้วยความสุขสนุกสนานเราจะมีสังคมวงการแบบนี้เพื่ออะไรนะทำไมเราไม่ฉุกคิดนะอย่างน้อยเนี่ยที่ผมบอกฮะเนื้อยึดเป็นหลักไม่ได้พิมพ์ยึดเป็นหลักไม่ได้ความเก่ายึดเป็นหลักไม่ได้แล้วก็คนก็ยึดเป็นหลักไม่ได้ประสบการณ์ของคนก็ยึดเป็นหลักไม่ได้ยิ่งมีผลประโยชน์ยิ่งยึดเป็นหลักไม่ได้เลยถ้าเรานะต่อให้ปลอมเหมือนมันก
เราก็ปลอมต่อให้แท้ก็ไม่เหมือนของมันเราก็ปลอมแล้วคุณจะว่าเขาของเขาปลอมหรือของเขาแท้ไหมคุณจะอะไรตัดสินมันต้องเรียนรู้เรารู้แล้วเราก็สามารถที่เราจะบอกได้เลยว่าองค์ไหนปลอมในกระดานเนี่ยเห็นมีไอ้ประเภทตัดเหลี่ยมอย่างที่ผมบอกอะถ้าตัดเป็นเหลี่ยมอะพระใดๆที่ตัดเป็นเหลี่ยมอันนั้นอะปลอมจะมีพวกพระขุนแผนเท่านั้นอะที่เขาเป็นอย่างนั้นแม่พิมพ์เขาเป็นอย่างนั้นเขาก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าพระอื่นอะส่วนมากจะโค้งสลบเข้ารูปถ้าตัดเหลี่ยมมาเมื่อไหร่อะเสร็จไปดูในกระดานเขาเนี่ยมีตัดเหลี่ยมอยู่ตลกดีอะนะคนรู้ก็ต้องอธิบายได้ไม่ใช่ตอบตัวเพื่อทำลายพระทำลายประชากรพระแท้บนความที่ไม่ถูกต้องห้องความรู้ของตัวคนตัดสินนั่นแหละขอให้คนกลางที่กำหนดมาตรฐานสู่รู้นะอันนี้แหละอันตรายเราพวกเราเองก็เสียพระนะเสียพระแท้ด้วยผมบอกให้วันนี้ก็เสียเลยที่เอาไปดูนะถ้าใครไม่หนักแน่นปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยอย่าเชื่อว่าเขารู้จนกว่าจะรู้ว่าเขารู้อะไรแล้วก็อย่าเชื่อว่าเรารู้จนกว่าเราจะเรียนรู้ความจริงแล้วรู้จักความจริงแล้วนะเราถึงอธิบายความรู้นั้นได้เรารู้ได้อย่างที่ผมบอกอะผมดูพระนั้นแท้องค์นั้นแท้ทำไมแท้ก็พิมพ์จากมาตรเขามีมาตรฐานว่าแท้อยู่แล้วกับนั่นประการที่หนึ่งพิมพ์เขาก็ถูกอยู่แล้วเนื้อเขาก็ยกได้อยู่แล้วกระบวนการผลิตเห็นไหมผมยังดูเยอะกว่าเลยดูกระบวนการผลิตดูวิธีการผลิตกรรมวิธีในการผลิตเขาก็แท้อยู่แล้วปฏิเสธไม่ได้เลยก็พอปุ๊บนี่ก็โอเคแต่กับคนยึดอะไรเป็นหลักดูเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้เป็นหลักแล้วถ้าตัวพิมพ์เนื้อไม่ใช่พิมพ์ใช่แต่เนื้อไม่ใช่ผิดแล้วพิมพ์เขาไม่เพี้ยนเลยนะเนื้อก็ไม่เพี้ยนเนื้อมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเห็นไหมเราต้องรู้ว่าคำตอบเขาคืออะไรแล้วก็ตรวจสอบไปที่ความรู้เขาก็ถามเขาไปสิแล้วเนื้อมันใช่มันคือยังไงมันมีหน่วยวัดค่ามันไหม 96.5 ไหมมี purity ไหมมีความแกร่งเท่าไหร่มีอะไรเท่าไหร่นะไม่มีอะไรมีแต่คำพูดลอยๆอ้างลอยๆใช้ความรู้สึกจะตอบยังไงก็ได้เนื้อไม่ใช่พิมพ์ไม่ใช่ความเก่ายังไม่ได้ผมดูละเอียดกว่าเยอะนะผมยังตีใช่เลยหนีไม่ออกแล้วก็ยังอธิบายได้เลยทำไมมันอะไรยังไงส่วนไหนเราจะอะไรยังไงวัดค่าตรงไหนจากไหนมาไหนหน่วยวัดค่ายังไงตรงนี้จากตรงนี้มาตรงนี้ยังไงอะไรยังไงไอ้ที่อยู่เนื้อไม่ใช่แล้วเราก็ไปบอกว่าไอ้คนเหล่านี้มันเก่งจะยกย่องเขาเองนะไปมอบอำนาจไปอะไรไปนับถือไปให้เครดิตแล้วคุณก็จะเจอแบบนี้แหละไอ้ความรู้ที่ไม่ถูกต้องห้องความรู้แล้วก็รวมตัวกันอ้างว่าเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการเขามีความรู้ความชำนาญการในเรื่องที่เขาทำอยู่หรือเปล่าอย่าลืมตรวจสอบเขาใช้มาตรฐานเขาใช้ความรู้อะไรพิมพ์ถูกเนื้อใช่ความเก่าได้มันใช้ได้ที่ไหนล่ะไอ้นั่นก็ใช้แค่จดจำมันแค่รู้จักรู้จำแต่มันไม่รู้จริงนะอันนี้เป็นเคสตัวอย่างว่าเขาใช้อะไรและต่อจากนี้เพื่อนๆที่ได้นั่งฟังผมเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเออมันเป็นยังไงเนื้อเรียนรู้ได้ไหมได้มันเป็นพื้นฐานมันก็ประมาณนี้แหละพิมพ์เรียนรู้ได้ไหมได้แล้วก็จดจำได้ว่าเออพิมพ์นี้นะเรียกเป็นฐานแตนฐานคู่เขตบัวตูมเส้นได้ใหญ่พิมพ์ใหญ่พิมพ์อะไรก็ว่ากันไปเรียนรู้ได้แต่ถามว่าจะยึดเป็นมาตรฐานไหมเราก็ต้องไปดูว่ากระบวนการผลิตมันควบคุมได้ไหมควบคุมเนื้อแบบมาม่าได้ไหมไม่ได้ก็ยึดเนื้อเป็นหลักไม่ได้ควบคุมการผลิตแบบเหรียญกับสาบได้ไหมไม่ได้มันก็ยึดไม่ได้ยึดไม่ได้ความเก่ายึดได้ไหมก็ไม่ได้นะกะปิที่อยู่ในกระปุกแค่ออกมาตากแดด3 วันแล้วก็แค
แท้ออกมาเปรียบเทียบกันมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนแล้วเนื้อไหนเก่ากว่ากันไอ้เนื้อที่ตากแดดเก่ากว่ากันเฮ้ยมันก็เนื้อมันเท่ากันแต่มันต่างกันการสูญเสียน้ำการสกปรกจากอยู่ริมถนนหรือว่าโดนฝุ่นมากับอยู่ในกระปุกมันก็ไม่เหมือนกันอ่ะแล้วไงอ่ะก็เนื้อมันอายุเท่ากันอ่ะมันออกมาจากกระปุกเดียวกันให้คนร้อยคนมานั่งดูเขาก็บอกไอ้เนื้อแห้งนะมันเก่ากว่าแล้วมันเป็นคำตอบที่ถูกป่ะนะไม่ถูกมาอายุมันเท่ากันแต่ว่ามันเก็บรักษาต่างกันทีนี้ไอ้คำอ้าวทำไมคำตอบทุกคนบอกว่าไอ้แห้งอ่ะประสบการณ์ประสบการณ์มันถูกป่ะล่ะประสบการณ์มันก็ไม่ถูกไม่ใช่ว่าทุกคนจะตอบแล้วมันเหมือนกันมันถูกเหมือนกันเพราะเราไม่รู้ความจริงไงว่าไอ้มันเก็บรักษามายังไงมันแกะออกมาเดียวกันแล้วมันไปตากแดดมาก็แค่นั้นเราไม่รู้ความจริงจริงอยู่ร้อยคนน่ะอยู่ข้างเราหมดเลยอีบ้ามันอันนี้ก็ต้องเก่ากว่านี่มันแห้งกว่าเนี่ยนะความเก่าความเก่ามันก็โดนฝุ่นโดนอะไรข้างถนนมาไปคุกกี่ลงกี่เลนมาอ่ะมันก็เก่ากว่าแห้งกว่าไอ้คนรู้อ่ะไอ้คนรู้ก็บอกอ๋อเท่ากันครับเนี่ยเหมือนกันผมกำลังบอกท่านอ่ะอย่าคิดว่าเราถูกแต่ไอ้คนรู้ความจริงมันจะรู้ว่ามันจะอธิบายได้ว่ามันไม่ใช่นี่แหละแล้วผมก็คือไอ้คนเดียวนั่นแหละที่ผมจะบอกท่านว่ามันใช้ไม่ได้นะเพราะผมเป็นคนแค่ออกมาจากกระปุกแล้วไปตากแดดแล้วก็ให้ท่านมาดูนี่แหละก็คือความรู้ประสบการณ์ใช้ไม่ได้ความเชื่อใช้ไม่ได้เลยนะธรรมชาติความเก่าใช้ไม่ได้ขายมาเยอะก็ใช้ไม่ได้ตัดสินมาแยะก็ใช้ไม่ได้อย่างคราวที่แกที่เล่าให้ฟังเนี่ยพาแท้ตีเท็จพาเท็จตีแท้แล้วจะไปรู้ได้ไงความไอ้การใช้ดุลยพินิจการใช้ความรู้นะไม่ใช่ดุลยพินิจแล้วนี่ต้องใช้ความรู้ล้วนๆในการที่เราจะไปชี้ชัดวัดค่าหรือว่าตัดสินพระใครเขาได้ว่ามันแท้หรือไม่แท้อยู่ที่ความรู้มันไม่ได้อยู่ที่ประสบการณ์นะประสบการณ์เคยเห็นเป็นงานกะปิเก่าที่ไหนมันอายุเท่ากันนะใช้ตัดสินมามากแล้วตัดสินพระแท้หรือพระปลอมอ่ะเคยเห็นของแท้มามากแล้วรู้ได้ไงของแท้ใครจะไปรู้กับคุณว่าของแท้แล้วแท้ยังไงอ่ะก็ดูเนื้อดูพิมพ์ดูความกับไอ้นั่นมันพื้นฐานมันแท้เพราะพื้นฐานมันไม่ได้แท้เพราะวิชามันแท้เพราะความรู้สึกคุณไปตัดสินให้มันแท้เองหรือให้มันเท็จเองความเชื่อส่วนตัวล้วนๆนะเสียพักไปถูกไหมนะหาข้อโต้แย้งผมมาดิจะไปยุ่งกับมันแม่พิมกระบวนการผลิตมาตรฐานนั่นคือความรู้ผมนั่นแหละเยอะกว่าตั้งแยะนะผมถึงบอกวันนี้เตรียมมีความรู้แค่30ยังต้องเดินอีก70ที่เหลือมันหายไปแล้วคุณใช้ความรู้แค่30ไปเที่ยวไปรับรองพระชาวบ้านเขาพระคุณนั่นยังปลอมเลยนะเดี๋ยววันนึงอ่ะนะคุณเพื่อนๆจะเข้าใจว่าสมชายมาพูดทำไมพระพวกเขายังปลอมเลยนะใครรับรองพระเขาอ่ะก็เขารับรองเองใครชอบพระเขาอ่ะก็เขาชอบเองเขาก็สร้างอิมเมจขึ้นมาสร้างอะไรอ่ะเขาเรียกสร้างภาพขึ้นมาคนก็ไปนับถือในภาพเอ้ยต้องให้คนนี้รับรองต้องให้คนนี้รับรองนะความรู้ก็คืออะไรแล้วถูกพิมพ์ชายความเก่าได้มันพอที่ไหนแล้วนะความรู้แค่30พื้นๆใครๆก็ดูออกทีนี้การปฏิเสธเขาว่าเอาอะไรมาปฏิเสธเนื้อไม่ใช่เอาเนื้อไหนมันใช่แล้วมันไม่มีหรอกนะทีไม่ถูกว่ามันก็เพี้ยนไปเพี้ยนมาเหมือนขนมครกรูปทรงก็เพี้ยนไปเพี้ยนมาแล้วมันจะไปถูกตรงไหนนะอย่าเชื่อเพราะเขาเป็นครูอย่าเชื่อตำราอย่าเชื่อเพราะฟังต่อๆกันมาอย่าเชื่อว่าเขาเป็นผู้มีชื่อเสียงแต่จงเชื่อในความจริงไปค้นหาความจริงอย่างที่ผมบอกแล้วเราเอาอย่างกะปิสามเอากะปิกระควักออกมาอยากพิสูจน์มันจะเก่าเท่านี้ไหมถ่ายรูปไปเอากะปิควักไปอีก3วันแล้วก็มาเทียบดูนะมันได้ไอ้ก้อนเดียวกันไหมก็เหมือนกันแล้วไงประสบการณ์ใช้ไม่ได้
ถ้าผมบอกเพื่อนนะผมบอกอะไรนะเพื่อนคิดตามถ้าไม่อยากคิดตามลงมือปฏิบัติเอากะปิมาแคะแล้วไปตากแดดดูถ้ายังมึนงงกับคำพูดคำสอนง่ายๆของผมเนี่ยนะไม่ได้ทำดูแล้วท่านจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยมันจริงว่ะเออจะได้ไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปเชื่อใครต่อไปนี้เราจะเรียนรู้เดินมาทางบนความเชื่อเนี่ยอะไรยึดไม่ได้ความเก่ายึดไม่ได้เนื้อยึดไม่ได้พิมพ์ยึดไม่ได้ทำไมวะก็มีคำอธิบายหมดแล้วแล้วมาเจออย่างเงี้ยพระเขาแท้ๆบอกเนื้อไม่ใช่ตันไหลพระแท้หายนะพระเครื่องมันไม่ได้เกิดจากพระปัญหามันเกิดจากไอ้คนกลางที่ไปตัดสินพระไปรับรองพระนั่นแหละมีปัญหาความรู้มันมีปัญหาไม่ใช่พระมีปัญหาแยกให้ออกนะเออแล้วท่านจะเข้าใจว่าเออผมพูดอะไรวะถูกผมว่าพูดถูกแล้วทุกเรื่องที่ผมพูดจริงหมดเลยกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาด